ขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้เป็นหลักปฏิบัติ5อย่างอยู่ร่วมกันด้วยไมตรียินดีในสิทธิของตนไม่สับสนในการประเวณีเปล่งวจีโดยศีลสัตว์เคร่งครัดในความไม่ประมาทได้เรียกว่าฉลาดดำเนินชีวิตถ้ารักษาจิตไม่ดีทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะบกพร่องความเศร้าหมองจะมากมายฝากธรรมะแด่ท่านทั้งหลายไว้เป็นหลักดำเนินชีวิตในเทศกาลเข้าพรรษาขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ